CNET Podcast รู้ทันทุกข้อกฎหมายทุกประเด็นร้อนกับรายการลอทอล์กกับสว.สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับกีฬามวยไทยต้องแบ่งเป็น2คำระหว่างคำว่ากีฬากับคำว่ามวยไทยนะครับมวยไทยเป็นทั้งศิลปะเป็นทั้งวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตมีความเป็นอาชีพด้วยส่วนความเป็นกีฬานั้นพูดถึงเฉพาะตอนการแข่งขันเพราะนั้นมีคนจำนวนหนึ่งที่ฝึกมวยไทยแต่ไม่ได้ไปเพื่อใช้กันในการแข่งขันแต่เป็นศิลปะป้องกันตัวบ้างก็เป็นการฝึกมวยไทยเพื่อเป็นการออกกำลังกายเฉยๆไม่ได้มุ่งหมายที่จะใช้มันในการที่จะป้องกันตัวคือพูดง่ายๆไม่ได้เรียนเป็นแม่ไม้มวยไทยเพื่อจะใช้ขึ้นเวทีแข่งขันเพราะนั้นมวยไทยเนี่ยจึงมีความหมายครอบคลุมกว้างพอสมควรแต่ที่น่าภูมิใจก็คือว่าคนไทยทุกคนมีความรู้สึกว่ามวยไทยเป็นสิ่งที่ดีงามแล้วก็คนในโลกสากลก็มองมวยไทยในฐานะที่เป็นศิลปะการป้องกันตัวที่มีประวัติที่ดีงามแล้วก็มีผลงานที่โดดเด่นส่วนอีกด้านหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับมวยไทยก็คือมวยไทยกลายเป็นกิจกรรมที่คนไทยได้สืบสานอุ้มต่อถ่ายทอดส่งมอบกันมาอย่างยาวนานโดยแทบจะไม่ขาดสายถ้าย้อนหลังไปตั้งแต่สมัยศึกสงครามสมัยก่อนกรุงศรีอยุธยาเหล่านั้นก็มีการพูดถึงเรื่องการฝึกทหารซึ่งการต่อสู้โดยที่ไม่ได้ใช้อาวุธนั้นเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นมวยไทยจึงมีกำเนิดมานานแล้วแล้วก็ในอดีตแม้กระทั่งพระมหากษัตริย์ขุนศึกอื่นๆก็ได้ฝึกมวยไทยกันมากันตั้งแต่โบราณโบราณจึงเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ของประเทศไทยไปด้วยมวยไทยจึงมีทั้งมิติทางด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมศิลปะเป็นกีฬาแล้วก็เป็นกิจกรรมทั้งนันทนาการการออกกำลังกายแล้วก็ปัจจุบันได้กลายมาเป็นอาชีพซึ่งก็มีบุคลากรจำนวนมากนะครับเข้ามาอยู่ในอาชีพเกี่ยวกับมวยไทยซึ่งไม่ได้พูดถึงเฉพาะตัวนักมวยเท่านั้นนะครับแต่พูดถึงไปถึงผู้ฝึกสอนผู้ตัดสินเทรนเนอร์และก็ผู้ผลิตอุปกรณ์เกี่ยวกับกีฬาและอุปกรณ์เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการพิธีไหว้ครูมวยไทยถ้าจะให้เป็นมรดกสำคัญของชาติคิดว่าเรื่องหนึ่งก็คือการที่ทำให้มีสถาบันมวยไทยแห่งชาติเกิดขึ้นเพื่อให้มีองค์กรกลางสถาบันหลักที่ใช้ตั้งแต่การรวบรวมความรู้เพราะในอนาคตย่อมจะมีความจำเป็นที่จะต้องมีการเผยแพร่ถ่ายทอดออกไปให้โลกสากลซึ่งอาจจะใช้หลากหลายภาษาในการสื่อสารถ้ามีเจ้าภาพเสียก็จะช่วยทำให้การสื่อสารออกไปนั้นมาจากข้อมูลที่ปรับปรุงแล้วก็จัดการให้มันสอดคล้องกับความเป็นจริงของมวยไทยของไทยได้อันนั้นข้อแรกคือการมีสถาบันมวยไทยแห่งชาติซึ่งเป็นข้อเสนอแนะของที่ประชุมคณะกรรมการกีฬาของวุฒิสภาแล้วก็ข้อเสนอเหล่านี้ถูกส่งเข้าไปที่ประชุมใหญ่ของวุฒิสภาแล้วที่ประชุมวุฒิสภาเห็นพ้องก็เลยส่งข้อมูลนี้เป็นข้อเสนอแนะจากวุฒิสภาจากผลการศึกษานี้ไปให้กับคณะรัฐบาลคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติว่าเห็นชอบกับสิ่งที่เสนอแล้วก็มอบให้ทางกระทรวงการท่องเที่ยวกีฬารับไปเพื่อจะไปพิจารณากระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้รายงานกลับมายังที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่าเห็นพ้องกับข้อเสนอของวุฒิสภาที่จะให้มีสถาบันมวยไทยแห่งชาติเกิดขึ้นส่วนสถาบันมวยไทยแห่งชาตินั้นเนี่ยจะเกิดขึ้นในรูปแบบองค์กรประเภทใดจะเป็นส่วนราชการเป็นวัฒนธรรมศาสตร์หรือจะเป็นองค์การมหาชนนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ยังจะต้องไปว่ากันต่อในฝ่ายบริหารนะครับอย่างไรก็ดีที่ผ่านมาเราก็มีกฎหมายเกี่ยวกับมวยเหมือนกันและครอบคลุมไปถึงมวยไทยด้วยเพราะว่าพระราชบัญญัติกีฬามวย2542นั้นเนี่ย63มาตราก็มีพูดถึงเรื่องมวยไทยด้วยโดยในเรื่องของมวยไทยในพ.ร.บ. 2542นั้นก็จะเน้นในเรื่องของการขึ้นทะเบียนนักกีฬาที่เป็นคนที่ทำเรื่องมวยไทยกำหนดให้นักกีฬาจะต้องสังกัดค่ายแล้วถ้าการแข่งขันต้องสังกัดค่ายใดค่ายหนึ่งเท่านั้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับรวมไปถึงการมีกองทุนกีฬามวยซึ่งภายหลังได้โอนกองทุนนี้ไปอยู่ภายใต้คณะกรรมการกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติเอาไปดูด้วยก็แปลว่าในนั้นมีทั้งกติกากำกับเกี่ยวกับเรื่องมวยไทยส่วนหนึ่งมีกองทุนส่งเสริมมวยไทยอยู่ในนั้นส่วนหนึ่งแล้วก็มีเรื่องของการให้ความสงเคราะห์เวลาที่นักมวยบาดเจ็บทุพพลภาพหรือแม้กระทั่งเสียชีวิตอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งครับในมุมมองของผมเองเนี่ยผมมองว่ามวยไทยได้กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไปแล้วโดยก่อนหน้านั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องชาวต่างชาติเนี่ยมาเห็นในเวทีสนามมวยของประเทศไทยเท่านั้นแล้วก็ถ่ายเป็นหนังไปบ้างถ่ายเป็นภาพนิ่งไปบ้างเอาไปโชว์ต่อมาก็เริ่มมีการพานักมวยไทยออกไปตระเวน
แข่งขันหรือว่าแสดงในต่างประเทศทำมาเรื่อยๆคนก็เริ่มรู้จักมากขึ้นช้าๆจนกระทั่งวันหนึ่งอุตสาหกรรมภาพยนตร์หยิบสาระสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนักมวยไทยไปผูกเป็นเรื่องราวดูแล้วชมแล้วสนุกแล้วก็ฉายในต่างประเทศปรากฏว่าคนชื่นชอบมากทำให้มวยไทยเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่เราเรียกขานกันปัจจุบันว่าซอฟต์พาวเวอร์คือความสามารถในการที่จะโน้มน้าวให้ผู้อื่นเนี่ยมีความรู้สึกอยากจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมนี้วัฒนธรรมการฝึกฝนการสร้างวินัยการไหว้ครูการซ้อมเตะต่อยแล้วก็เรียนรู้ในเรื่องของศิลปะชั้นสูงของมวยไทยทั้งศิลปะในเรื่องแม่ไม้มวยไทยหรือว่าครูมวยของไทยรวมไปถึงเกิดมีความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวเกี่ยวกับเรื่องการซื้อสินค้าของที่ระลึกอันเกี่ยวข้องกับมวยไทยเช่นมาวันหนึ่งกางเกงมวยก็ถูกกลายเป็นสินค้าของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยวเป็นการใหญ่สายมงคลก็เป็นอีกอันหนึ่งที่สำหรับคนที่เข้ามาฝึกกีฬามวยไทยในประเทศไทยก็เรียนรู้ว่าของเหล่านี้เป็นสิ่งที่ว่ากันจริงๆหาซื้อในต่างประเทศไม่ได้เขาก็จะหาในประเทศไทยรวมไปถึงวิธีการดูมวยแล้วก็ดูทางมวยถ้าดูในเชิงประวัติศาสตร์ก็แปลว่ามวยจากชัยยามวยจากโคราชมวยจากอีกหลายๆเมืองก็จะเริ่มดูกันเป็นมากขึ้นหรือการดูวิธีการภาควิธีการเชียร์มวยของคนไทยก็เป็นอีกอันหนึ่งนะครับที่ชาวต่างชาติก็รู้สึกว่ามีสีสันแล้วก็มีที่มาที่ไปที่ทำให้เขารู้สึกว่าโอ้มีองค์ความรู้บางอย่างที่ซ่อนอยู่ในวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตของผู้คนที่นี่แล้วก็พบว่ากิจกรรมของมวยไทยนั้นเนี่ยเหมาะมากสำหรับตั้งแต่เยาวชนชายและหญิงผู้ใหญ่ก็สามารถฝึกได้ทหารควรฝึกเพราะเป็นสิ่งที่ใช้ในการป้องกันตัวเองได้ดังนั้นการที่จะทำให้มวยไทยมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่รับรองยกย่องทั่วไปนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สมควรอย่างยิ่งเพราะทำเสร็จแล้วเนี่ยก็ไม่หายไปไหนละครับเป็นประโยชน์ทั้งต่อผู้ฝึกผู้ชมแล้วก็ขณะเดียวก็ก่อให้เกิดเศรษฐกิจกีฬาก่อให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงกีฬาแล้วก็เป็นทั้งกิจกรรมเพื่อการส่งออกก็ได้เพราะว่าเราสามารถส่งออกครูมวยไทยส่งออกนักมวยไทยออกไปข้างนอกหรือแม้กระทั่งนำเข้ามาซึ่งผู้ที่อยากจะมาฝึกฝนเรียนรู้รับการถ่ายทอดเกี่ยวกับทักษะของมวยไทยแม้กระทั่งในแต่ละปีก็มีชาวต่างประเทศนะครับเดินทางเข้ามาไม่ใช่แค่มาฝึกร่างกายแต่มาเพื่อร่วมในพิธีไหว้ครูมวยไทยซึ่งก็จัดใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นทุกปีนะครับจัดมาต่อเนื่องคณะมนตรีเคยมีมติเกี่ยวกับเรื่องวันมวยไทยแห่งชาติเอาไว้ด้วยเหมือนกันแล้วก็ในขณะเดียวกันนักกีฬามวยไทยในแต่ละรุ่นตั้งแต่รุ่นเก่ามาจนถึงปัจจุบันนั้นเนี่ยก็กลายเป็นตำนานที่ชาวต่างชาติพูดถึงคนไทยรู้จักในท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นก็มีความภาคภูมิใจว่าคนของตัวครั้งหนึ่งเคยเป็นแชมป์กีฬามวยไทยหรือกลายเป็นแชมป์มวยไทยในสนามนู้นสนามนี้เวทีนั้นเวทีนี้ก้าวมาสู่วงการธุรกิจที่ได้หยิบเอามวยไทยเข้าไปเป็นการแสดงที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวก็มีเป็นการชกจริงก็มากแล้วก็กลายเป็นเวทีที่นักสู้จากประเทศอื่นๆเวทีอื่นๆหรือแม้กระทั่งศิลปะการป้องกันตัวชนิดอื่นๆก็ขอมามีส่วนร่วมในการประลองกับมวยไทยสิ่งเหล่านี้ดีครับเพราะทำให้มวยไทยมีความเป็นสากลมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็กลายเป็นสมบัติของโลกไม่ใช่แค่สมบัติของไทยเท่านั้นนะครับแต่ว่ากลายเป็นสมบัติของโลกมากขึ้นเรื่อยๆมีผู้ที่ให้ความนิยมชมชื่นเกี่ยวกับมวยไทยจนกระทั่งไปสร้างเป็นค่ายมวยโรงเรียนสอนมวยไทยอยู่ในต่างประเทศในยุโรปในสหรัฐในรัสเซียในฝรั่งเศสเหล่านี้เนี่ยเป็นจำนวนมากแต่ละประเทศเนี่ยเรากำลังพูดถึงหลักร้อยหลักพันแห่งนะครับย่อมทำให้ชื่อเสียงเกียรติคุณของมวยไทยที่สั่งสมและสืบรากฐานย้อนกลับไปได้ตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาและก่อนหน้านั้นเนี่ยยังคงเป็นสิ่งที่คนพูดถึงและปัจจุบันก็ยังมีคนหนุ่มสาวคนรุ่นใหม่ทั้งในไทยและในต่างประเทศที่นำมวยไทยเข้าไปฝึกจะฝึกเพื่อออกกำลังกายออกเหงื่อหรือแม้กระทั่งฝึกเพื่อเป็นศิลปะป้องกันตัวที่ประเทศฟินแลนด์ในมีการเอามวยไทยเข้าไปบรรจุในหลักสูตรสำหรับนักเรียนของเขาในการเรียนรู้อย่างนี้ก็ย่อมทำให้เกียรติคุณแล้วก็คุณค่าของมวยไทยก้าวมากยิ่งกว่าการเป็นแค่กิจกรรมกีฬาชนิดหนึ่งแต่มันกลายเป็นสิ่งที่ใครก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ดีที่มีความรู้ในเรื่องนี้อีกอันหนึ่งที่ผมคิดว่าควรจะเล่าให้ชาวต่างประเทศฟังบ่อยๆก็คงจะเป็นเรื่องว่าปรัชญาของมวยไทยเพราะว่าการคนชาวต่างประเทศเวลาเห็นการไหว้ครูเขาอาจจะไม่เข้าใจว่าคืออะไรจริงๆแล้วการไหว้ครูก็คือการวอร์มอัพร่างกายดังหนึ่งอันนี้เป็นพูดในทางเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬาแต่ในอีกด้านหนึ่งการไหว้ครูก็คือการแสดงความมีสัมมาคารวะการแสดงความกตัญญูรู้คุณแก่ครูผู้ถ่ายทอดแล้วก็ยังมีประเพณีมวยไทยที่ว่าไม่ว่านักมวยไทยจะชกแล้วชนะหรือแพ้ก็ตามผู้ที่มีอายุน้อยกว่าจะกราบ
ผู้ที่มีอาวุโสมากกว่าไม่ว่าคุณจะเป็นผู้แพ้หรือผู้ชนะก็ตามอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งนะครับที่ได้สร้างความรู้ใหม่ๆให้กับคนอื่นนอกวัฒนธรรมนี้ที่เข้ามาแล้วรู้สึกว่ามวยไทยไม่ใช่แค่เรื่องการต่อสู้มวยไทยไม่ใช่แค่เรื่องของความดุดันตรงกันข้ามเป็นเรื่องความนอบน้อมเป็นเรื่องของความมีวินัยส่วนในแง่ของการคุ้มครองมวยก็ต้องยอมรับว่ามวยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมวยสากลหรือว่ามวยไทยก็ตามหรือศิลปะการต่อสู้ใดๆย่อมมีการปะทะก็จะต้องมีการกำกับดูแลเกี่ยวกับเรื่องวิธีป้องกันการบาดเจ็บดังนั้นกฎหมายเนี่ยก็มีอยู่แล้วพ.ร.บ.กีฬามวย2542ก็กำหนดเกี่ยวกับเรื่องใครจะเป็นผู้จัดมวยเนี่ยต้องได้รับอนุญาตและในการจัดมวยแต่ละครั้งก็จะต้องมีกติกาเกี่ยวกับเรื่องอายุเครื่องป้องกันมาตรฐานเวทีวิธีการในการจัดการในการมีหมอสนามการมีผู้ดูแลผู้ควบคุมผู้ตัดสินที่ให้ได้มาตรฐานมีการฝึกอบรมเรื่องแบบนี้อยู่เป็นระยะระยะแล้วก็มอบให้การกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นผู้กำกับดูแลโดยกฎหมายนั้นเนี่ยก็กำหนดให้มีกองหนึ่งในการกีฬาแห่งประเทศไทยทำหน้าที่เป็นสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยตามพ.ร.บ.นี้แต่พอเป็นอย่างเช่นนั้นแล้วเนี่ยสำนักงานนี้ก็จะดูแลมวยทุกประเภทไปด้วยดังนั้นข้อเสนอของคณะกรรมการกีฬาของวุฒิสภาจึงเสนอไปยังรัฐบาลว่าเนื่องจากมวยไทยเนี่ยมีคุณค่าสูงยิ่งไม่ใช่แค่มีเอาไว้เพื่อให้เราพอได้มีแต่อยากจะให้กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้กลายเป็นพลังที่ทั้งคนภายในชาติแล้วก็คนต่างประเทศนั้นเนี่ยมีความรู้สึกว่าอยากจะเข้ามาร่วมในวัฒนธรรมนี้ไม่ต่างอะไรกับเวลาที่เราเคยเห็นนะครับเทควันโดไอคิโดยูโดที่ในต่างประเทศนอกญี่ปุ่นก็มีคนนิยมชมชื่นเอาไปใช้กันมากมายเพราะนั้นนี่คือมรดกล้ำค่าอันหนึ่งที่บรรพบุรุษได้สร้างเอาไว้ถ่ายทอดมาให้กับเราเราก็ควรที่จะต้องทำหน้าที่ในการที่จะพูดง่ายๆกวนดินเติมปุ๋ยให้น้ำเพื่อให้มวยไทยงอกเงยไม่ว่าจะเป็นการเป็นมวยอาชีพเป็นมวยความเป็นเลิศหรือว่าเป็นกีฬามวลชนหรือจะเป็นขั้นพื้นฐานสำหรับผู้คนและกลายเป็นอุตสาหกรรมกีฬาเป็นเศรษฐกิจกีฬาที่สามารถสร้างรายได้เพราะในหลายเรื่องนี้นะครับนอกจากการเข้ามามีปฏิสัมพันธ์ทางด้านกายภาพเกี่ยวกับมวยไทยแล้วยังมีด้านทรัพย์สินทางปัญญาได้ด้วยครับเพราะเวลาที่เราสร้างไปเรื่อยๆเราจะสามารถสร้างแบรนด์มากกว่าคำว่ามวยไทยได้เพราะมันจะมีแบรนด์ย่อยของมันออกมาได้เช่นการที่เข้ามาอย่างเช่นเรามองไปที่ประเทศจีนเราจะรู้ว่ากังฟูนั้นเนี่ยเราก็ถูกเอาไปสร้างหนังจริงกังฟูได้กลายเป็นฐานหลักของหนังกำลังภายในของจีนมาตั้งแต่เขียนนิยายไปจนกระทั่งสร้างภาพยนตร์จนกระทั่งเขียนการ์ตูนแม้กระทั่งกังฟูแพนด้าก็ยืนอยู่บนฐานของทรัพย์สินทางปัญญาบางอย่างเพราะนั้นมวยไทยเองก็สามารถที่ทำแบบนั้นได้มวยไทยตัดจากมวยไทยคาดเชือกมวยไทยอีกหลายประเภทที่เป็นกิจกรรมมวยไทยที่มีลักษณะเฉพาะของเขาเองพวกแม่ไม้มวยไทยต่างๆก็สามารถที่จะเอามาใช้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาได้หรือแม้กระทั่งถ้าเรามองย้อนกลับไปอีกอันนึงไปเปรียบเทียบนะครับบูตึงเซาหลินกลายเป็นสำนักที่ไม่ใช่แค่มีสำนักเดียวมีสารพัดสำนักมวยไทยก็สามารถมีสารพัดสำนักและแต่ละสำนักก็จะมีแบรนด์ของตัวเองได้ลูกศิษย์ลูกหาคนที่อยากจะเข้ามามีส่วนร่วมกับมวยไทยก็จะเข้ามาแล้วไม่ใช่แค่เจอประตูใหญ่ประตูเดียวที่เรียกว่ามวยไทยแต่เข้ามาแล้วยังมีประตูย่อยให้เขาเลือกมีหน้าต่างย่อยให้เขาชะโงกหน้าเข้าไปดูเข้าไปมีส่วนร่วมแต่ละขั้นแต่ละตอนนั้นเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่สามารถเอามาจัดการได้วิธีการผูกกติกาวิธีการจัดการแข่งขันวิธีการสร้างท่ารำท่ามวยหรืออื่นๆนะหลายอย่างสามารถเอามาพัฒนาให้กลายเป็นเครื่องหมายทางการค้าก็ได้เอามาเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นลิขสิทธิ์สิทธิบัตรหรืออื่นๆที่มันสามารถจะเอามาจดได้หรือแม้กระทั่งเอามากลายเป็นแบรนด์เป็นยี่ห้อเป็นเครื่องใช้ที่เป็นมาตรฐานที่ไทยกำหนดและทำใหสากลเนี่ยต้องใช้ตามลองยกตัวอย่างนะครับชุดยูโดเนี่ยอยู่ในหลักสูตรของการเรียนของนักเรียนไทยเนี่ยมาเป็นเวลาช้านานชุดยูโดมีมาตรฐานของเขาเองว่าความยาวต้องเท่าไหร่ผ้าต้องหนาเท่าไหร่เชือกผูกตรงไหนสีอะไรของเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ถ้าเอามาใช้กับมวยไทยผมก็เชื่อว่าเราสามารถค่อยๆพัฒนาให้มีอุปกรณ์สินค้าแล้วก็วิชาต่างๆหลักสูตรต่างๆเกี่ยวกับมวยไทยให้โลกสามารถมาเรียนรู้ผ่านสิ่งเหล่านี้ได้อย่างมีมาตรฐานครับมวยไทยเป็นศิลปวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษได้ร่วมกันสร้างกันขึ้นมาถ่ายทอดมาไม่เคยหยุดสายเลยเพราะนั้นเราควรจะภูมิใจเราควรจะให้กำลังใจแล้วก็หน่วยงานต่างๆก็ควรจะช่วยกันเร่งนะครับในการสร้างแบบแผนวิธีการในการส่งเสริมต่อยอดเมื่อเร็วๆนี้กระทรวงการต่างประเทศก็เพิ่งส่งทีมมวยไทยชายหญิง
และก็หลากหลายอายุเข้าไปตะเวนแสดงอยู่ในสาธิตตามหมู่บ้านโรงเรียนสถานศึกษาต่างๆในทวีปแอฟริกาซึ่งเขามีโอกาสได้สัมผัสกับเราน้อยมากแต่ว่าถ้าเราได้เข้าไปปรากฏตัวให้เขาได้เห็นปรากฏว่าเขาชื่นชอบมากเลยครับแล้วก็บรรดาเด็กๆหนุ่มสาวคนแอฟริกาก็กำลังหันมาฝึกกีฬามวยไทยแล้วก็รู้จักประเทศไทยเคารพวัฒนธรรมไทยแล้วก็หันมาพูดภาษาไทยของเหล่านี้ในที่สุดแล้วเนี่ยมวยไทยไม่ใช่แค่กีฬาไม่ใช่แค่วัฒนธรรมแต่กลายเป็นวิถีชีวิตอย่างหนึ่งที่ทำให้คนต่างๆรู้สึกอยากจะมีส่วนร่วมกับเราคนไทยครับ